Guys, we are back, and today we are starting a new show. It is called I Saw You in My Dream. I was so excited about this one, guys. When I saw the trailer, I loved it. I loved the trailer. I've never seen the actors before, but I really like them from the trailer. So for me, they're like new faces, and I really liked the concept of the plot. And yeah, I'm excited. So let's go. This is a WeTV original. So if you're watching this on YouTube, the rules are here. They're quite complicated rules. They're the same exact rules as Knock Knock Boys. So as you know, I am not uploading my reaction to Knock Knock Boys on YouTube because the rules are too complicated and it's a lot of work for me to post my reaction on YouTube. So I decided not to. So for this one, I will do the same exact thing. I will only post my reaction to episode one on YouTube, but then the rest will only be on my Patreon just because I don't have time to do the work. I literally do not have time. And literally 90% of my comments are like, your screen is too small. Those are the rules. So I'd rather have no comments than people telling me my screen is too small when the production tells me to put a small screen. So yes, please join my Patreon. The link is down below. And let's go. มีคนเคยบอกไว้ว่าตอนที่เรานอนหลับตัวเราจะคล้ายกับกล่องที่กำลังถูกไขเปิดเพราะบางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราจะถูกแสดงออกมาเป็นภาพหรือที่เราทุกคนเรียกมันว่าความฝันตื่นได้แล้วโอ้โหพี่ยูอะไรเนี่ยตื่นได้แล้ว so you is his neighbor คนอื่นเขาพร้อมหมดแล้วเนี่ยรอไออยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปโบสถ์ไม่ทันนะเชี่ยเนี่ยไอพี่ยูพี่ชายข้างบ้านที่แกล้งผมตั้งแต่เด็กยันโตThat's mean. But also it's Thailand. You must be hot anyway. So. ทำไมจะปิดไหมไม่ปิดไม่ปิดไม่งั้นผมยิงนะก็มาเลยยิงมาเราสองคนไม่มีทางญาติดีกันได้ใช้เวลาเราไหมหรอพี่ยูไอบอกว่าไอไม่ดูไงไอกลัวใช้เวลาพี่ยูI would literally scream if someone did this to me. I would be so scared. สมน้ำหน้า This was in the pilot. พิว พิว He's got water in his mouth. พิว พิว ขอโทษ แค่อยากให้พิวเปียกเฉยๆ พิว พิวAlright, if someone did this to me, I'd be so mad. แล้วผมแม่งก็ไม่เคยแกล้งเขากลับได้สักทีเลยIs there a sharpie? Oh no. พี่ยูตลกมากป่ะพี่ยูก็ใช้ได้อยู่แล้วจะดูว่าพี่ยูลบเลยถ่ายคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะพี่รู้จักเปล่า PDAP อ่ะ PDAP โอ้ yes PDPA หรือเปล่า illegal ไม่น่ารักแน่เลยอ่ะพี่ยูน่ารักไม่เอาเชื่อดิไม่เอามองอะไรของมึงอะโยมึงพาพี่ของมึงออกไปเลยกูมาพามันไปแล้วแหละ Oh, this is brother. เขาบอกให้ขึ้นเวทีแล้วไปแป๊บนึงแป๊บนึงไปแล้ว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 Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. Let every heart. That's so mean. Oh my God.
by fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat, repeat the sound in joy. พี่อูการที่พระเจ้าเต็มใจที่เปิดเผยพระดำริและพระประสงค์ของพระองค์เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ชอบน่ารักดีหรอตีออกกับผีนี่มันเกิดทั้งทีอะเด่นๆน้อย Oh, it's his birthday. Oh, his birthday is Christmas. การเปิดเผยได้มาในหลากหลายวิธีเช่นความฝันนิมิตและการสนทนากับผู้ส่งสารจากสวรรค์และการดลใจการเปิดเผยบางอย่างจะได้รับอย่างหนักแน่นโดยทันทีและบางอย่างจะค่อยๆรับรู้ได้ทีละน้อยอย่างแยบยลนี่จะงอนอะไรนักหนาเนี่ยแกล้งเล่นนิดเดียวเองก็มันน่าอายคนเขาไม่ล่ะอายทำไมถ้าอยากเขียนทำไมไม่เขียนหน้าตัวเองอ่ะจะเขียนหน้าคนอื่นเขาทำไมอ่ะโอ้ยพอเลยทะเลาะกันไม่หยุดเลยนะพวกเราเนี่ยนี่แม่ว่าจะเอ็ดตั้งแต่อยู่ที่โบสถ์แล้วนะก็ดูให้พี่ยูดิแม่ก็ดูให้พี่ยูดิแม่พี่ยูโอ้ยเอานะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะLet it go. ทั้งพ่อและแม่ไม่ชอบเข้าข้างพี่ยูอยู่เรื่อยเลย I'd be so mad if someone did this to me. ลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้วันอะไรแล้วเราต้องทำอะไรกันของขวัญปีที่แล้วพี่ยูเพิ่งได้แพดไปปีนี้มึงจะเอาอีกเหรอให้กูบ้างเหอะนั่นพี่ยูไงไม่ใช่กูอ๋อคำใบ้อยู่ในบ้านหมดแล้วและคำใบ้คำแรกก็คือกลมและร้อนอยู่เสมอร้อนอยู่เสมออืมเอาคิดเร็วร้อนจะเริ่มกันภายใน5 4 How's what's round 2 1Maybe it's a ring light. ดูด้วยไม่เอาพี่อยู่ไปดูไปอยู่ตรงอีกหน่อยก็ดูด้วยไงจะได้เคลียร์เคลียร์เพื่อนดูไม่ดีคนนี้ไม่ติดเขาดูหรือยังกลมและร้อนอยู่เสมอ What is that? อย่าพึ่งขอเข้าไปด้วยปิดแล้วปิดแล้วอย่าขอเข้าไปด้วยไม่เอาพี่ขอเข้าไปด้วยไอ้เร็วๆมาเปิดแบบนี้เลยมาเปิดไม่เอาไม่เอาไม่เปิดเราไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้It's a teapot. Oh. เย็นและเปียกอยู่เสมอ Cold and always wet. Oh my god, those are hard. The shower? Shower is not cold. I would have never thought of that.อบอุ่มและชุ่มฉ่ำmoist what is moist how is the tree embracing I don't know สว่างสวยอยู่สูงขึ้นไป the sun All this, the light, oh, the star, that's how it's gonna fall. Okay, got it.
That tree is so pretty. Oh, he had a dream that he was gonna fall. No? Didn't he? I wouldn't trust that with my socks. Socks are slippery. พ่อแม่พี่อูไอ้ยิงWhy doesn't he put the ladder on the other side of the tree where the paper is? Didn't he punch him in the elbow, like in the face with his elbow? He's gonna steal that paper and drop you. เป็นไรหรือเปล่าไอ Okay, I was thinking it did hit him in the face. เลือด He literally hit him in the face with his elbow. อย่างนี้ได้ไหมมาหยามไงมึงทำอะไรไม่มีอะไรอ่ะเรานี่มึงออกมาทำไมอ่ะก็ออกมาสูดอากาศเฉยๆอ่ะเมึงเป็นไรปะเนี่ยกูสังเกตมาสักพักแล้วเปล่ากูแค่รู้สึกแปลกๆอ่ะแต่ยังไงวะก็เหมือนพอเราโตไปอ่ะเหมือนถูกบังคับให้ทำตามความฝันเลยอ่ะยังไงวะก็ดูอย่างมึงดิมึงรู้ตัวว่ามึงอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอ่ะแต่กูไม่รู้ของตัวเองอ่ะกูแค่อยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้วะI don't think anyone is forced to follow their dream. แค่เพ้อเงี้ยแหละ Probably 60% of people don't follow their dreams. อยู่นี่นะโตมึงไม่ชอบไอ้คนอย่างโยได้ไงวะเออนั่นดิกูก็ไม่รู้อ่ะมันดูโง่ดีมั้งถูกถูกเหรอจริงมาเอ้ยมึงอยากกลับยังให้กูไปส่งเปล่ากูต้องกลับไปเล่นเกมใหม่ของวิวมันอ่ะถ้ามึงรีบกลับมาเล่นเกมอ่ะก็แวะส่งกูลงป้ายรถเมล์ก็ได้เจอกันมึงเจอกันนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เออขอบคุณนะเว้ยเจอกันเจอกันเดี๋ยวแม่ทำให้ชอบใช่ไหมลูกพี่มาทำอะไรเนี่ยทำอาหารก็ไม่เป็นไม่ยุ่งอะไรในครัวด้วยยุ่งวันๆน่ะเล่นแต่เกมอยู่แต่ในบ้านออกไปเจอผู้คนบ้างแล้วนี่มาช่วยแม่หั่นผักเร็วๆเลย
ไอ้รอพี่ออนดิพี่ออนดิเฮ้ย So I don't know if his premonition are exactly like the day he dreams of it or if it's like in the future What the hell มันทําอะไรทํากับข้าวก็เป็นเหมือนกันใช่หรอOh, that's good. He writes it down so he doesn't forget. Or he draws it. Wow, that's really good. I feel fine. That's definitely smart if he wants to keep track of the dreams. If they don't happen in order. Oh no, it's happening today. พี่มาทำอะไรเนี่ยทำอาหารก็ไม่เป็นไม่ยุ่งอะไรในครัวด้วยยุ่งว่าแต่ไอเหอะทำกับข้าวก็ไม่เป็นเหมือนกันไม่ใช่หรอมาทำไมเนี่ยยุ่งกัดกันแต่เช้าเลยนะเออเดี๋ยวพี่ต้องไปตลาดต้นไม้นะพอดีพ่อหมอเขาฝากซื้อต้นไม้มาเพิ่มในสวนอะจะไปด้วยกันปะไม่เอาไม่ได้ไอต้องไปช่วยพี่เขาด้วยสินี่มันสวนของเรานะลูกวันๆอะเอาแต่เล่นเกมแต่ในบ้านออกไปเจอผู้คนบ้างอันนี้มาช่วยแม่หั่นโอเคI was like how do you not recognize it you literally drew it right now พอดเลยมาแล้วมาแล้วมาช่วยพี่เขาพี่ยูเสร็จแล้วใช่ป่ะกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวดิที่นี่บรรยากาศดีหรอกอยู่ต่ออีกสักหน่อยไหมปกติพี่ก็ชอบมานั่งทำงานที่นี่แหละเอาเร็วๆมาเชิญครับI'd be so stressed if I had premonitory. If I could see in the future, I'd be so stressed. Yeah, I'm ready. มันมีเสื้อแล้วถ้าเป็นอันนี้อ่ะเชี่ยวิวิไอไอ้พี่ขอโทษพี่ทำทำไมอ่ะพี่ยู You is a lot sometimes I feel like he's going too far He likes to tease but sometimes it's a bit like too much ทำไมถึงไม่เลิกอ่ะเคยคุยแล้วนี่ว่าไอ้ไม่ชอบโดนแกล้งอ่ะไอ้บอกไอ้ไม่ชอบไงคือพี่เห็นไอ้เงียบไปพี่เลยอยากทำอะไรให้ไอ้รู้สึกดีขึ้นเฉยๆอ่ะ Well don't do that พี่คิดว่าทำแบบนี้แล้วไอ้จะรู้สึกดีขึ้นเหรอYeah. Especially if he's told him before that he doesn't like it, why would you continue? ถ้าพี่ยูสนุกอ่ะไอก็ดีใจด้วยนะแต่ไอไม่สนุกด้วยว่ะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยไอพี่ขอโทษพี่ขอโทษไอ Okay, that's how it's gonna happen. ไอรอพี่ก่อนพี่ยูเฮ้ยOh, you managed to save him. So he can change the future. Hey.ไอพี่ขอบคุณมากนะ
ที่วันนี้ช่วยพี่เอาไว้อะแล้วไอ้เจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรพี่อยู่ไอ้พี่ขอโทษพี่รู้ว่าพี่แกล้งไอ้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ Yeah, but you're not kids anymore. ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะเชี่ยพี่แค่อยากเล่นกับไอ้เฉยๆอ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าไอจะรู้สึกไม่ดีขนาดนี้อย่างวันนี้พี่ก็แค่อยากทำให้ไอมีความสุขขึ้นนะแต่พี่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงจริงๆขอโทษนะไอวันนี้ต้องเจ็บตัวว่าพี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะพี่ไม่ขอให้ไอยกโทษให้หรอก At least he knows and he's apologizing แต่ว่า and he's gonna do better พี่จะพยายามปรับปรุงตัว SeeSo win-win. I รู้นะว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอ่ะแต่แค่บางทีไอก็ไม่เข้าใจความคิดของพี่อยู่อ่ะโตแล้วนะมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะเลิกแกล้งน้องเร็วพี่สัญญานะไอที่จะไม่แกล้งไออีกต่อไปแล้วเพราะว่าพี่ไม่อยากเป็นคนที่ไอไม่ชอบอะ That's such a great conversation they're having. They're talking about how they feel, what they don't like, and they're changing it. It's the best communication. ไอขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีอะไอไม่ได้ตั้งใจอะLook, everyone's apologizing. แล้วหายไม่ชอบพี่บ้างยัง Might be a little bit. ก็นิดหน่อยไม่ชอบอยู่ดีแต่ลดลงมานิดยังไม่เรื่องที่บอกว่าจะเลิกแกล้งอ่ะมันลดลงทีละนิดได้ไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้เอ็นดูพี่เลิกแกล้งไอได้แน่นอนจริงเป็นห่วงแต่คนอื่นตัวเองก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละเจ็บมากก็ดูแลตัวเองไปแล้วพี่อูกลับบ้านไปลูก I wonder if all of his dreams are only related to youOr they're related to something else. Is this draw? What is he googling? Is he googling how to get rid of a coffee stain on white clothes? I don't know. Putting them in order. พี่ยูมาทำไมมีอะไรอ่ะไอ้กำลังจะนอนเลยพี่ยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดไอเลยอ่ะอันนี้ Alright. ของขวัญวันเกิดจากพี่ What is it? Is it a coupon? Free hug?I mean, it's like 4 photos. I'm not that impressed. It's nice, but like. ถ้ารูปนี้ไอ้ไม่ชอบไม่ต้องเอาวันไปก็ได้นะเพราะว่ากลัวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีของไอ้หรือเปล่าเอาดิน่ารักจะตาย
someone gave me for my birthday 4 photos of myself, I'd be like, okay, you know, I have a phone. I can take selfies. มีความสุขมากๆนะเดี๋ยวพี่ว่านะฝันนี้นะจะได้ไม่น่าบูดอีกพี่อูเดี๋ยวบอกว่าจะไม่แกล้งเลยไม่ได้แกล้งแค่แซวขอโทษIs it? What is going on? Is this a dream? Is this gonna happen tomorrow? He's gonna tell him. He's gonna tell someone. พี่ขอน้ำเย็นสักแก้วสิแล้วตอนนี้มึงรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความฝันของมึงไงไม่รู้เลยว่ะเอ้ามึงมาขนาดนี้แล้วมึงยังไม่อยากรู้เหรอไปให้สุดดีขอโทษที่รบกวนนะครับหรือว่าน้องไอก็ฝันและเหตุการณ์ในฝันก็เกิดขึ้นจริงกันOh, he's gonna find someone that has the same power.Oh my god, this episode is so good! Oh my god, I love everything about this. Love the actors, love the acting, love the communication, love the plot, love the way it's shot, love everything. 10 out of 10. Wow! This is fun, because first of all, they did such a good job at introducing all the characters, introducing what it's all about. We go straight into the story, we already like start with the dream, but also,So in his dream, he fell off the Christmas tree, right? But in his dream, you wasn't catching him. I think he was, in his dream, he was actually falling on the couch or something. So I wonder if also you might have dreams too. And you saw that I was gonna fall, so he caught him. I don't know, maybe. Maybe they're both having dreams. I don't know.Very interesting. So we found out in this episode that he can actually change what happens. So that's good. Because if he couldn't, then that'd be so much pressure. So yeah, I can't wait to watch the next episode. Oh my god. I'm really also the chemistry between the two are amazing. Wow. So excited.
I don't like the teasing plots usually, because the teasing to me is like a fine line between teasing and bullying, and what you think is teasing and fun can become bullying so fast. And I think he was going too much. I think what he was doing was not teasing. That was like too much. So I really hope that he slows down a little bit. But yeah, guys, let me know your thoughts. Thanks so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.